สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับเด็กๆพวกเราสองคนมาสนุกกับเด็กๆในรายการขีดสนุกพี่ต้นค่ะครับครับเอ๊ะแทบๆค่ะวันนี้พวกเราจะชวนเด็กๆสนุกกับอะไรกันคะวันนี้จะมาชวนเด็กๆเล่นเกมดูใกล้ดูไกลครับเราจะดูภาพปริศนาในระยะที่แตกต่างกันค่ะแล้วเด็กๆต้องถ่ายให้ได้ว่าภาพปริศนาคือภาพอะไรว่าแต่ว่าวันนี้มีภาพตัวอย่างมาให้เด็กๆลองเล่นไหมคะแน่นอนครับพี่ฟอนโอ้โหใจดีจริงๆเลยแทบๆงั้นเด็กๆค่ะเราไปลองเล่นเกมดูใกล้ดูไกลกันแบบเร็วๆด้วยกันเลยค่ะและภาพปริศนาก็คือนกฮูกนั่นเองดูกันออกไหมคะเด็กๆนี่ก็คือเกมดูใกล้ดูไกลที่พวกเราจะชวนเด็กๆเล่นในวันนี้ค่ะแต่พวกเราสองคนไม่ได้ชวนเด็กๆแค่สองคนนะพวกเรามีสมาชิกคิดสนุกมาเล่นกับพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกคิดสนุกสวัสดีค่ะชื่อน้องแดงเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข100ค่ะรายงานตัวจากจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะน้องซูกัสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1024มาจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางน้ำฟ้าเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1667ค่ะหนูอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อใจใจค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข6ค่ะอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะใจใจสวัสดีค่ะน้ำฟ้าสวัสดีครับซูกัสสวัสดีครับโมเด็มพร้อมจะเล่นเกมดูใกล้ดูไกลแล้วหรือยังคะพร้อมค่ะแล้วแท็บๆพร้อมจะโชว์ภาพให้เด็กๆดูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าอย่างนั้นเด็กๆค่ะเราไปดูภาพที่1ด้วยกันเลยไปกันเลยสีเขียวแบบนี้เหมือนสนามหญ้าเลยนะครับจริงหรือเปล่าเด็กๆคิดถึงอะไรกันคะบอกพี่ป้อนหน่อยค่ะหนูคิดว่ามันคือผักค่ะผักชนิดนึงต้นไม้ค่ะรถยนต์หนูคิดว่าเป็นผลไม้หนึ่งชนิดค่ะอย่างเช่นแตงโมจะเป็นแตงโมหรือว่ารถยนต์ต้นไม้หรือว่าผักหรือเปล่านะอย่าเพิ่งรีบตอบนี่เพิ่งภาพที่1เองใช่ไหมคะแทบๆใช่ครับพี่ฟอนงั้นเราไปดูภาพที่2ด้วยกันเลยเด็กๆเห็นเส้นคลีนแบบนี้แล้วคิดถึงอะไรกันบ้างคะพี่ฟอนนึกถึงทะเลเลยทะเลค่ะสเวตเตอร์ที่เอาไว้ผักค่ะร่มค่ะเป็นแตงโมนั่นเองค่ะจะเป็นแตงโมหรือว่าร่มเสื้อสเวตเตอร์หรือว่าทะเลจะใช่หรือเปล่านะอย่าเพิ่งรีบตอบเพราะว่าพวกเรามีภาพต่อไปให้ชมกันก่อนใช่ค่ะไปดูภาพด้วยกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆครับมีสีหลายสีเลยครับเห็นแบบนี้แล้วเด็กๆคิดถึงอะไรบ้างคะปลาค่ะถ้าจะเป็นผีเสื้อนะคะหมวกค่ะหนูคิดว่าเป็นยานอวกาศค่ะจะเป็นยานอวกาศหรือว่าหมวกผีเสื้อหรือว่าปลาจะใช่หรือเปล่านะเด็กๆอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะแท็บๆยังเหลือภาพปริศนาภาพที่4ภาพสุดท้ายให้เด็กๆดูกันก่อนค่ะไปดูกันเลยครับเห็นภาพที่4ภาพสุดท้ายแล้วเด็กๆคิดถึงอะไรคะพี่ฟอนนึกถึงนกที่มีหางสวยๆเลยค่ะพี่ฟอนเอาไงดีแทบๆคงต้องเฉลยกันแล้วล่ะครับงั้นเด็กๆค่ะเรามาตอบพร้อมๆกันนะ1 2 3นกยูงค่ะนกยูงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเลยตอบได้ด้วยว่านี่ก็คือนกยูงนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยค่ะสมาชิกคิดสนุกเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆทางบ้านเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อมโยงของภาพทั้ง4ภาพนี้ด้วยกันเลยค่ะ
สีเขียวๆที่เด็กๆเห็นนะคะก็คือส่วนตัวส่วนขนของนกยูงนั่นเองค่ะส่วนคลื่นที่เห็นก็เป็นลายตรงตัวของนกยูงนั่นเองพอมาภาพหลากสีก็คือส่วนตัวและส่วนหางที่กำลังลำแพนอยู่นั่นเองค่ะและภาพที่4ก็จะเห็นหางของนกยูงที่เต็มมากขึ้นแล้วก็เห็นหน้าตาด้วยเด็กๆ เก่งมากๆเลยวันนี้ขอบคุณแท็บๆมากๆเลยนะคะที่เตรียมภาพนกยูงสวยๆน่ารักน่ารักสนุกสนุกแบบนี้มาให้พวกเราได้เล่นกันค่ะด้วยความยินดีเลยครับพี่ฟอนเดี๋ยวแท็บๆต้องขอตัวไปเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นกันในช่วงท้ายรายการก่อนนะครับดีเลยค่ะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเด็กๆไปวาดรูปกับพี่ฟอนดีไหมคะพร้อมค่ะเด็กๆขาเตรียมอุปกรณ์ดินสอกระดาษและสีให้พร้อมวันนี้พี่ฟอนจะชวนเด็กๆวาดนกยูงในแบบของคิดสนุกวาดง่ายๆค่ะตามพี่ฟอนมาเลยนี่ค่ะเราจะมาวาดรูปนกยูงด้วยกันนะคะพี่ฟอนเตรียมสีดินสอปากกาเมจิกเรียบร้อยกระดาษก็พร้อมแล้ววาดนกยูงง่ายมากๆเราเริ่มจากรูปทรงคล้ายๆกับหยดน้ำตรงกลางภาพนะคะแบบนี้เป็นหยดน้ำเป็นส่วนตัวของนกยูงแล้วก็เติมตาและปากที่เป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เติมขนที่หัว 3-4 เส้นได้เลยค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะลากเส้นบางๆกึ่งกลางตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเฉียงลงมาอีก2เส้นแล้วก็เฉียงลงมาอีก2เส้นแบบนี้ค่ะมีทั้งหมด5เส้นนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะคราวนี้เราจะต่อเหมือนใบไม้ค่ะเด็กๆลากเส้นลงมา2ฝั่งแบบนี้ต่อกันพยายามให้ทั้ง2ข้างเท่าๆกันนะคะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ส่วนหางของนกยูงจากนั้นนะคะเติมขาให้กับนกยูง2ข้างค่ะและเติมลวดลายให้กับนกยูงของเราค่ะพี่ฟอนจะเติมเป็นวงรีๆแบบนี้นะคะซ้อนๆไปมาเด็กๆจะทำลวดลายอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการได้เลยเด็กๆอยากให้หางของนกยูงของเราสวยงามแบบไหนแต่งแต้มลงไปได้เลยค่ะและพี่ฟอนจะแบ่งเส้นอีกเวลาระบายสีจะได้ระบายง่ายเสร็จแล้วค่ะเส้นร่างของพี่ฟอนทีนี้ก็มาตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกด้วยกันเลยค่ะวาดรูปเสร็จแล้วก็ลงสีให้สวยงามได้เลยค่ะเด็กๆคะนกยูงของพี่ฟอนเสร็จแล้วค่ะวันนี้ยากเลยขอดูผลงานของสมาชิกคิดสนุกหน่อยค่ะโอ้โหนกยูงของสมาชิกคิดสนุกทุกๆตัวสีสันสดใสสวยงามและน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านอย่าลืมลองวาดตามนะคะวันนี้ขอบคุณสมาชิกคิดสนุกทุกๆคนที่มาเล่นเกมดูใกล้ดูไกลและมาวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ฟอนมากๆเลยค่ะวันหลังมาสนุกด้วยกันใหม่นะสวัสดีค่ะวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ถึงช่วงที่พี่ฟอนชอบมากๆนั่นก็คือช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะ
วันนี้เด็กๆคนเก่งคนไหนนะที่มาเป็นสมาชิกประจำวันเราไปดูด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพิศราศรีวัฒโนชื่อเล่นชื่อน้องเฟซบุ๊กเป็นสมาชิกหมายเลข1828ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องอวัยวะของร่างกายค่ะซึ่งอวัยวะของร่างกายที่หนูพูดถึงนั่นก็คือมือนั่นเองค่ะมือมีหน้าที่ยกจับหรือหยิบสิ่งของต่างๆค่ะเช่นตักอาหารเข้าปากหยิบเงินถือร่มถือกระเป๋ายกโต๊ะเป็นต้นค่ะเมื่อเรายกหรือจับสิ่งของต่างๆจึงทำให้มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านทางมือได้ง่ายฉะนั้นควรที่จะล้างมือบ่อยๆในช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19เพื่อนๆทุกคนจึงจะต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันในวันนี้มากๆเลยค่ะเด็กๆทางบ้านคะแล้วเด็กๆล่ะคะชอบอวัยวะส่วนไหนของร่างกายของเราพี่ปอนอยากรู้จังเลยและตอนนี้พี่ปอนก็รอแทบๆอยู่ด้วยเพราะเรามีเกมท้ายรายการแทบๆมาหรือยังนะเด็กๆช่วยกันเรียกหน่อยแทบๆแทบๆแทบๆมาแล้วครับพี่ปอนเกมเรียบร้อยไหมคะแทบๆแน่นอนครับโอ้โหอยากเล่นแล้วค่ะวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกันคะเกมบริหารมือและดวงตาครับผมโอ้โหเกมนี้เด็กๆหลายๆคนต้องคล่องแล้วแน่นอนเลยถ้าแท็บๆให้โค้ดว่าเลขหนึ่งพวกเราต้องปรบมือถ้าให้โค้ดเป็นเลขสองพวกเราก็ต้องกระพริบตาปิ้งหนึ่งทีตามโค้ดเลยค่ะแท็บๆขาพี่ฟอนพร้อมแล้วค่ะแล้วก็ชื่อว่าเด็กๆทางบ้านพร้อมแล้วเช่นเดียวกันงั้นไปฟังโค้ดกันเลยครับโอเคค่ะ1 2 1 1 2 1 2 1 2 1มาเด็กๆ1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1สำเร็จจนได้เด็กๆทำได้ไหมคะเก่งทุกๆคนเลยฝึกบ่อยๆพี่ฟอนรับรองว่าเด็กๆก็จะเล่นเกมบริหารการปรบมือและกระพริบตาได้อย่างคล่องแคล่วค่ะใช่ไหมคะแท็บๆใช่เลยครับพี่ฟอนแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พี่ฟอนจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4อย่าลืมมาสนุกด้วยกันนะคะพี่ฟอนรอสนุกกับเด็กๆอยู่นะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย